รู้จักปึ้งปังขึงขังคึกคักไหมเนี่ยนะตื่นเต้นนะตื่นจากภวังค์เพราะฉะนั้นอยากจะรู้แจ้งรู้จริงก็เดินตามถนนสายพุทธะนะกลุ่มสาธุก็คือโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ต้องรู้ได้โดยศักยภาพส่วนตัวสิ่งนั้นก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองคุณโยจบข่าวไหมเนี่ยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาจบไหมครับต้องมีอะไรแปรเปลี่ยนไหมเนี่ยเนาะเหนื่อยไหมพี่หายใจซะนะเนี่ยประกาศเข้าไว้ตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนสบายสบายไม่ต้องไปอะไรมากมายนั่นจำภาษาลุงไว้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวน้อยพุ่งหอยปูปลารวมด้วยเหตุนาเด็กแด้ดักแด้ด้วยแต่ปัญญาทั้งสิ้นส่วนที่เขาบอกว่ายาคือเคมีเป็นพิษหมดจำภาษาลุงให้ดีส่วนที่เขาบอกว่ายาซึ่งเป็นเคมีเป็นพิษหมดนะมันจะเป็นเม็ดมาเป็นน้ำมานะจะกินจะอาบจะฉีดจะทาจะอาบจะฉีดพิษทั้งนั้นนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงจงไปหาประสบการณ์ตรงเองหรือใครเจอมาจังหนับแล้วนะก็วันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยได้ไหมเฉลยได้ไหมสำหรับข้อสงสัยท่านที่มีอยู่ในใจระหว่างคำว่าสุริยุปราคาและหรือจันทรุปราคาแค่นี้ดูสิลุงไปหีคุ้งน้ำด้วยแค่นาริศเขาว่าไว้เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมนาริศก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็พูดแค่จันทรุปราคาลุงไปตั้งเยอะตั้งแยะเห็นหรือยังโอเคไหมเอาดูสิฟังให้ดีนะครับสำหรับประเทศไทยเขาว่าตั้งแต่เวลาบ่าย2โมง32นาทีถึง6โมงเย็น6โมง53นาทีนี่ในเวลาประเทศไทยนะจันทรุปราคานี้เงามัวมืดครั้งสุดท้ายในรอบปีสังเกตได้ในบริเวณทวีปเอเชียออสเตรเลียอเมริกาใต้และอเมริกาครั้งสุดท้ายเห็นอย่างนั้นโอเคฟังแค่นี้ก็พอมากกว่านี้มันจะเลอะนะลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วแหละความจริงลุงใส่ไปตั้งเยอะเลยเขามา1ลุงเข้าไป9บวกอีก9เป็น10เห็นได้อย่างนี่แหละคือลุงเห็นไหมมนุษย์ไม่เหมือนใครอ้าวกดผิดอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้มีใครเขาอุตส่าห์เขาส่งมาให้ดูเขาน้อยเป็นก็หวังดีเหมืองทองคำซิมบับเวถล่มมันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวงานศึกษาชิ้นใหม่พบสมองมนุษย์เอาละสิวันก่อนเนี่ยลุงพูดเรื่องสมองมนุษย์ใช่ไหมล่ะผมว่าน่าคิดนะน่าคิดมากครับที่เขาบอกว่าสมองเนี่ยมันถักทอกันในรูปแบบองคาพยพมันคล้ายคลึงการถักทอของอะไรแม่เกินจักรวาลนะเกินระบบสุริยะจักรวาลนะครับมันจะเกินมันก็ไปเข้าสู่นู่นนะมันจะไปใกล้เคียงหรือเหมือนเรื่องของกาแล็กซี่นู่นนะเนี่ยสมองเราเนี่ยครับนะดีแล้วฮะคนที่เขาศึกษาสมองร่วมกับระบบประสาทนั่นนะดีแล้วแต่ลุงบอกว่าสมองเนี่ยจิตจะสถิตที่สมองภาษาลุงมันเป็นภาษาที่มันไม่ไปนอกตัวเลยมาจิตก็คือภาษากายใจจิตธรรมดานี่เองสถิตสมองของเราไหมครับลุงไม่ต้องพาไปกาแล็กซี่เลยนะลุงบอกว่าเหนือชั้นกว่าด้วยครับนะมันจะไปรู้เรื่องราวกาแล็กซี่เหลือเชื่อมากมากครับสมองเราเนี่ยครับไอ้ที่เขาว่าเนี่ยนะรู้ไม่ 100% หรอกครับ
อาจจะเป็นความจริงแต่โอเคมันดีนะใกล้เคียงนะเขาศึกษามาถึงขนาดนี้เอาถ้าผมมึกให้เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ว่าผมว่ามันเข้าไปถึง90%แล้วครับแต่เขาจะมาใช้งานได้ไหมทีเนี้ยไอ้ที่เหลือเนี่ยลุงเอามาใช้งานได้แล้วจะสมองในรักษาได้แน่นอนสองมือเปล่ารักษามนุษย์วันนี้ก็มีคนหนึ่งมาเนี่ย จะบอกให้ทราบตาพร่ามัวตามองไม่เห็นตาบอดงี้ดีกว่าจับก็ไปหน่อยเดียวมองเห็นเพดานแล้วสักวันเนี่ยจะมาให้ผ่านจอให้ดูนะคนที่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่โอ้ยเขาหายไปตั้งเป็นปีแล้วนี่เป็นปีเกือบ2 ปีเพิ่งมาวันนี้เองนั่นนะตาบอดไปข้างเขาเล่าให้ฟังนะครั้งแรกตาฝ้ามัวแปลว่ามองไม่ชัดไปหานายแพทย์นางสาวแพทย์ที่ไหนไม่รู้อย่าไปสนใจตรงนั้นเขาก็ระบุว่าเป็นต้อกระจกนะแปลว่าก่อนเข้าโรงพยาบาลที่ว่ามันมองเห็นอยู่นะแต่มันไม่ชัด